สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกท่านนะครับก็แน่นอนครับว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นของจูไคนะครับเก็บทานเองนะฮะเป็นโปเกมอนสายสปีดนะครับก็วิ่งไวเหมือนกันเป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตัวหลังๆเลยที่ผมเล่นเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมว่าเป็นตัวที่เดาทางยากแล้วก็เล่นยากครับคอมโบค่อนข้างยากเช่นกันครับข้อดีของตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างไวครับแล้วก็มีท่าโจมตีทุกระยะนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลระยะกลางก็มีเช่นกันครับแล้วก็มีท่าพวกวางกับดักบนพื้นนะฮะทำให้ศัตรูเข้าถึงยากนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูท่าแรกกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมจะอธิบายตอนที่อยู่บนฟิลเฟสก่อนนะครับเอาล่ะท่าที่บนฟิลนะครับก็ท่าแรกเลยครับจะเป็นท่ากระโดดวายครับมันไม่มีชื่อท่าครับคือมันต้องรอสักพักนึงครับเดี๋ยวต้องลองอยู่ไกลๆก่อนนะครับกระโดดวายครับแล้วมันก็จะปล่อยใบไม้ออกมาครับถ้าเกิดเราโดนโจมตีเนี่ยไอ้ใบไม้ตัวนี้ก็จะหายไปนะครับก็เอาไว้เหมือนต้องเป็นด่านที่ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีระยะห่างค่อนข้างเยอะท่าที่สองนะครับก็จะเป็นท่าสไลด์วายครับเมื่อศัตรูเข้าใกล้ครับก็จะลดดีเฟนส์นะครับต่อมาก็จะเป็นท่ารีซีนครับกดกระโดดเองครับท่ารีซีนนี้ก็สามารถกดได้ทั้งฟิลแล้วก็ดิโอนะครับอีกท่านึงนะครับก็จะเป็นกดท่าวายเฉยครับจะปล่อยใบไม้ออกมาครับถ้าเกิดเรากดต่อเนี่ยก็จะกลายเป็นอารมณ์เหมือนลิเบตนะครับสไลด์วายก็เช่นกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าลงวายครับก็จะเป็นท่าฟื้นเลือดนะครับแต่เราจะทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเกิดเราโดนโจมตีเนี่ยก็จะโดนฟรีๆนะครับก็ต้องอาศัยตอนที่อีกฝั่งนั้นอย่าเข้าไปถึงตัวนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของเดือดเฟกันครับท่าแรกครับบูลเลตซีครับกด AA ครับอีกอันนึงนะครับก็เป็นกระโดด A ครับก็จะเป็นรีซีครับจะปล่อย2อันนะครับก็ต้องรอเวลานะครับมันจะพุ่งขึ้นมาต่อไปก็จะเป็นท่าลิฟเบกครับกดหน้า A ครับก็สามารถชาร์จได้กันนะครับซึ่งจะมีอาร์เมอร์อยู่ด้วยก็เอาไว้ส่วนการโจมตีได้นะครับต่อไปก็จะเป็นท่าดีเทคครับจะเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับเมื่อโดนโจมตีแล้วเนี่ยก็จะปล่อยพิษออกมาครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับก็จะทำการลดดีเฟนส์นะครับต่อไปครับก็จะเป็นขึ้น A ครับจะเป็นท่าลิสตอมนะครับกดขึ้น A นะฮะต่อไปท่าโจมตีค่อนข้างแรงครับแต่ว่าจะได้รับผลออกมาก็คือมันจะลดแอทแทคของเรานะครับแต่ว่าจะเป็นท่าจับบนกลางอากาศนะครับไม่ใช่ท่าตีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าลงเองครับจะเป็นท่าคิกเดนนะครับเป็นการจับระยะไกลแล้วก็ดูดเลือดนะครับอีกท่านึงนะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็คือท่ากดขึ้นวายครับจะเป็นท่าแอนตี้แอร์นะครับแต่ว่าอาจจะใช้ในตอนอยู่ตอนติดบอลนะครับแต่ศัตรูติดอยู่ก็กดขึ้นวายได้ครับมันจะลดดีเฟนส์กว่าอีกฝั่งนะครับจูไคนะครับต้องอาศัยการคอมโบโดยการรีเซ็ตท่านะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับซึ่งตอนช่วงสุดท้ายครับจะสามารถเลือกได้2อย่างครับว่าจะทำอะไรนะครับจะรีเฟรชหรือจะคิดจะเด้งก็ได้นะครับซึ่งผมว่าคอมโบตัวนี้ผมค่อนข้างใช้เวลาฝึกค่อนข้างเยอะอยู่ว่ามันมีจังหวะยังไงครับมันมีหลายทางเลือกนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะปิดด้วยท่าลิฟเบตตลอดนะครับหรือจะปิดด้วยกิก้าเดงก็ได้ครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับท่าที่น่าสนใจนะครับมาดูส่วนสุดท้ายครับเมกาอีโวลูชั่นครับข้อแตกต่างนะครับก็จะมีคอมโบเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เราใช้คอมโบเสร็จนะครับเมื่อไปเมกาแล้วครับก็จะมีท่าเสริมออกมานะครับก็อย่างเช่นอย่างนี้ครับก็จะมีคอมโบเพิ่มมานะครับแล้วก็จุดแตกต่างก็คือท่าของดีซีนะครับจาก2ก็จะเป็น4อันนะครับแล้วก็จะเพิ่มความไวขึ้นนะครับ
ซึ่งไอ้ท่าที่พิเศษมาเนี่ยก็เพียงแค่กดปุ่ม A ซ้ำอีกทีนึงนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับกดลิเบตก็ได้ครับแล้วก็ A ทีนึงต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของท่าไม้ตายครับท่าไม้ตายของเมก้าจูไคนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของเคาน์เตอร์ครับจะพุ่งเป็นเส้นตรงนะครับผิดทางซึ่งท่าไม้ตายนั้นค่อนข้างสุดแมปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเมื่อสุดแล้วเนี่ยจะเข้าฉากครับมันก็ไม่เสมอไปครับเห็นแค่อย่างนี้ครับก็จะมีแค่ดาเมจเพียวๆนะฮะไม่มีการเข้าฉากต่อนะครับนะครับงั้นเราจะมาเข้าสู่โหมดออนไลน์กันเลยครับในครั้งนี้นะครับผมจะเล่นกับโนไม้ตลอดนะครับก็จะมาเจอตัวที่แตกต่างกันนะครับวันเดี๋ยวนี้โนไม้เขาจะเริ่มเล่นตัวอื่นๆบ้างแล้วนะครับผมก็มาเอาคลิปนี้ของโนไม้เลยเต็มๆเลยนะครับมาดูกันครับงั้นตัวแรกครับจะเป็นเทอร์น่าครับประกวดอ้างสองนะครับการโจมตีระยะไกลนะครับเป็นสายสแตนดาร์ดนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมก็จะเลือกเอฟฟี่นะครับใช้ท้ายเอฟฟี่ตลอดทั้งเกมนะครับมาดูกันครับเรื่องของระยะเราไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเก่งระยะอยู่แล้วนะแต่เราต้องระวังเรื่องของหน้าคอมโบของเทอร์น่านะครับเพราะว่ามันจะลำบากเหลือเกินแปลไวมากเลยนี่แตกนะครับโอ้โหก็ไม่เป็นไรครับกันได้ใหม่ก็ตายอยู่ดีโอ้ครับเอ้าผมไม่ติดโหไม่รู้ว่าเขาจะตีมาอย่างนี้จะได้จับไอ้นี้ขึ้นได้มีต่อนะครับลงพลังโจมตีไปอีกก็จะรีสเตทไม่กล้าครับโดนครับอย่างนี้คิดที่ข้อฮิตครับของเราเป็นรูปแบบคอนเตอร์นะครับถ้าเกิดอีกคันโจมตีมาในระหว่างที่เราใช้ท่าไม่ตายครับก็จะเป็นแบบคิดที่ข้อนะครับเรียบร้อยกับลูคาริโอของเขานะครับผมเล่นจูไคมาเนี่ยไม่เคยชนะลูคาริโอเท่าไหร่เลยค่อนข้างจะแพ้บ่อยด้วยซ้ำมาดูนะครับว่าผมจะเอาชนะได้หรือเปล่านะฮะ
คือเจอสำหรับคาริโอเนี่ยตัวหลักแล้วครับก็ต้องใช้ฟอกโกนะครับถ้าเกิดใช้คอมโบเนี่ยแต่ผมว่ามันดูยากไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเล่นจนรู้ไตผมหมดแล้วโอ้โหเอาละครับเสียรอบตัวนี่ก็ตอนนี้อันไม่ทันวะจับไปใครก็ไม่ได้ครับเนี่ยเพราะว่าท่าเขาแบบดูจะแอนตี้เหลือเกินโอ้โหคอมโบสุดยอดจริงๆครับหลังนี้กล้าไว้มากนะเนี่ยตายเขาอย่างนี้จับแบบคิดที่ข้อด้วยเขาไม่ตายโดนเขาอย่างนี้โอ้เขารู้ผมรู้ว่าเขาจะจับนะครับผมเลยกระโดดรอทำไมเอาไงน่าจะเอาลัสเซียมันไปไหนวะแล้วไงถ้าเขาเร็วมากครับไทโอเนี่ยโอ้โหเคาน์เตอร์สวยจริงๆดูในเคาน์เตอร์กลับนะครับรีเฟกต์รอบนี้โอ้ผมนึกว่าเขาจะจับเป็นชุดเลยตัวนี้ครับโอ้โหครับแบงเมก้าครับไม่โดนให้อย่างนี้โอ้โหท่าเขาไวมากครับแบบพอใช่เลยปุ๊บก็ตกโตเกือบไปแล้วโอกาสแพ้มีสูงนะครับรู้สึกว่าเขาจับทางผมได้หมดเลยเอาล่ะท่าก็ออกไวนะครับเนี่ยขนาดไม่ได้สายสปีดเนี่ยผมจะเล่นอะไรโง่ๆเนี่ยเอาล่ะขอผมช่วยครับจับครับสวยงามไม่กล้าจับเอาไม่โดนจับไปไม่โดนโอ้โอ้โหมุมเลยอย่างนี้ไม่โดนเขาอย่างนี้โอ้โอ้โหแพ้เขาเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอ้เป็นแมตช์ที่เล่นสนุกนะครับเล่นกับโนมายเล่นกับลูกเทลของเขานะครับก็คลิปหน้าก็จะเป็นตัวอื่นนะครับก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณมากครับ